ก็มารอถ่ากันหลายพอจำปวนทุกคนเขาสามารถซื้อไปกลับได้บ่ได้ซื้อ3ใบซื้อไปหลวงพ่อบางหนึ่งถ้าผู้ใดบ่มีบัตรจำตัวก็สามารถใส่บัตรสมโนครัวก็ได้ไปกวดโควิด72ชั่วโมงตามที่หลายๆคนว่าเขาอยากลองสั้นที่1เนาะว่ามันสิแตกต่างจากสั้นที่2ก่อนสวัสดีทุกคนตอนนี้ประดับดินอยู่บริเวณด้านหน้าสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เนาะทุกคนรถไฟลาวจีนนั่นเองเนาะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตอนประมาณ 6:45 นาทีตอนเช้าๆที่นครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้ก็อากาศหนาวนะทุกคนตื่นเช้ามานี่13องศานี่ประดับดินเลยได้ใส่เสื้อหนาวแบบนี้มื้อนี้ฮั่นเป็นมื้อวันที่4เดือน12ปี2021เนาะทุกคนก็เป็นมื้อทําอิฐของรถไฟขบวนล้านจ้างจะออกเดินทางโดยรับใส่ผู้โดยสารหรือว่าเปิดให้คนทั่วไปได้มาขึ้นได้มาสัมผัสรถตอนเช้านี้จะมีเที่ยวที่จะเดินทางไปที่บอเต็นเนาะทุกคนจะออกประมาณ 8:00 นแล้วก็ไปฮอดบอเต็นประมาณ 11:30 นแล้วก็จะกลับจากบอเต็นมาประมาณ 12:00 นก็จะกลับจากบอเต็นมาตอนนี้ประดับดินอยู่แถวนี่แหละทุกคนแถวด้านหน้าก็ตื่นเต้นหลายทุกคนตอนนี้ประดับดินก็จะเดินทางไปที่บอเต็นนะเขามีใบสวัสดีมีบัตรประจำตัวมาตอนนี้ก็เป็นผู้คนที่มารอท่าขึ้นรถอยู่บ้านท่านเขาจะไปต่อแถวกันซื้อปีเห็นป่ะเมื่อวานท่านเห็นเข้ามาซื้อปีว่าได้เนาะเพราะว่าเพิ่นมีพิธีการเปิดของมื้อวันที่3นะแต่ว่าตอนนี้ท่านเป็นเวลาตอนเช้าๆของมื้อวันที่4เนาะก็คือมาซื้อปีตอนเช้าแล้วก็ขึ้นรถในเวลา 8:00 นี่เลยเนาะตอนนี้ก็ 6:45 นาทีประมาณนั้นเดี๋ยวป้าดาวดินจะพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศเนาะการที่พวกเรามาซื้อปี้แล้วก็ไปขึ้นรถไฟขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวป้าดาวดินจะทายให้ทุกคนได้เบิ่งกันแล้วก็จะรีวิวบ่อนนางบ่อนอย่างแล้วก็นอกจากนั้นป้าดาวดินก็จะทายตามวิวเส้นทางอย่างต่างๆให้ทุกคนได้เบิ่งกันไปเรื่อยๆเนาะก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าตอนนี้พนักงานเขาเจ้ากำลังมาเซตอัพเครื่องอย่างต่างๆแล้วก็บ่อนนี้เพิ่นเริ่มต่อแถวซื้อปี้กันแล้วนะก็คือบ่อนขายปี้เดี๋ยวเราจะเบิ่งกันมีทั้งผู้บ่าวอาจารย์เพิ่นก็มาซื้อกันคนมาซื้อหลายเติบนะทุกคนว่าทั้งหมดนี้ก็จะเป็นผู้คนที่จะเดินทางในตอนเช้านี้เรามาเบิ่งกันว่าการซื้อปีท่านเป็นจังไรทุกคนมาจะต้องมีบัตรจำตัวพาสปอร์ตหรือว่าปื้มสมโนครัวแล้วก็สิ่งสำคัญก็ต้องมีใบสาวัคซีนครบ2เข็มหรือจะ3เข็มก็ได้หรืออาจจะเป็นเข็มเดียวถ้าเป็นจอนสันแอนจอนสันเนาะอันนี้ก็จะเป็นคนต่อแถวกันยังไม่ทันได้เข้าไปทุกคนตอนนี้กำลังต่อแถวกันอยู่บ่มีป้ายห้ามถ่ายรูปถ่ายได้ก็เดี๋ยวก็น่าจะไวอยู่นะเพราะเราดิ้งก็จะต่อแถวกันอยู่นี่แหละก็เราต้องซื้อปี้แล้วก็เข้าไปอยู่ในอาคารนี้ก่อนรถไฟจะออกประมาณ20นาทีเนาะเพราะว่าประมาณ20นาทีก่อนรถไฟจะออกเพิ่นจะมีการประกาศแจ้งปี้เนาะเข้าไปด้านในนี่ครับก็ต่อแถวกันค่ะตอนนี้ด้านในน่าจะกำลังมีการเซ็ตเครื่องเซ็ตอย่างอยู่อ๋อเขาจะเข้าไปละก็เขาจะเข้าไปทีละคนทีละคนนี่แหละประมาณนั้นบอลขาดที่ต่อแถวต่อแถวคนมาว่ากันหลายเลยคนกำลังมากันทุกคนมีฝรั่งก็มาตอนนี้คนก็มารอถ่ากันหลายพอจำปวนทุกคนแถวยาวเลยแต่ว่าทุกคนก็คงได้ไปทุกคนถ้าบวชหนึ่งท่านจะบรรจุได้ประมาณ720คนเนาะก็คนมานี่ก็คงบ่ฮอด300-400แล้ว
เราคงได้ไปกันทุกคนตอนนี้กำลังมีการต่อแถวกันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก7 โมงเช้าแล้วทุกคนนะก็ในทุกมื้อก็จะมีขบวนรถไฟออก2 คู่นั่นเองนะทุกคนตอนเช้าก็จะมีคู่ที่จะไปฮอดบ่อเต่นปลายทางก็คือบ่อเต่นจะออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ทางนี้ไปประมาณ8 โมงเช้านะแล้วก็ไปฮอดที่สถานีบ่อเต่น11 โมง 30 นาทีนะหลังจากนั้นก็จะมีขากลับมาจากบ่อเต่นมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ออกจากพุ่นมา12 โมง 00นะแล้วก็มาฮอดที่นครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ15 โมง 14 นาทีนอกจากนั้นตอนแรงก็จะมีอีกคู่นึงที่จะเดินทางไปนครหลวงพระบางก็จะออกจากนครหลวงเวียงจันทน์เริ่มตั้งแต่เวลา15 โมง 44 นาทีไปฮอดที่นครหลวงพระบางประมาณ17 โมง 46 นาทีแล้วก็ขากลับมา18 โมง 16 นาทีมาฮอดที่นครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ20 โมง 22 นาทีนั่นเองนะทุกคนในแต่ละมื้อก็จะมี2 คู่ลักษณะแบบนี้ในช่วงการระบาดของโควิด19ก็ยังบ่มีการเคลื่อนรถหรือยังบ่มีขบวนระหว่างประเทศจีนลาวเท่านั้นทุกคนก็จะมีเฉพาะแลนภายในเท่านั้นทุกคนแล้วก็สถานีของรถไฟรักจีนทั้งหมดก็จะมีประมาณ10 สถานีนะแต่ว่าช่วงการระบาดของโควิด19นี้เพิ่นจะเปิดให้บริการเฉพาะครบสถานีเนาะก็จะมีสถานีนครหลวงเวียงจันทน์สถานีพลโฮงสถานีวังเวียงสถานีหลวงฮาบางสถานีเมืองไสและก็สถานีบ่อเต่น6 สถานีแห่งนี้ก็เดี๋ยวเขาจะถ่าไปเรื่อยๆนะทุกคนถ่าซื้อปีได้แล้วเดี๋ยววัดดินจะถ่ายบรรยากาศเป็นจังหวะจังหวะให้ทุกคนได้เบิ่งกันไปเรื่อยๆนะตอนเช้านี่อากาศที่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อกี้นี่วัดดินว่า13 องศาเมื่อกี้นี่วัดดินเช็คอีกรอบนึง12 องศาแล้วก็เป็นตอนเช้าที่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่หนาวที่สุดตั้งแต่วัดดินมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็อยู่นี่มาหลายปีแล้วไม่เคยสัมผัสอากาศหนาวแบบนี้มื้อนี้ก็ถือว่าได้สัมผัสอากาศหนาวจะสังเกตเห็นว่าทุกคนจะใส่เสื้อกันหนาวคืออยู่ภาคเหนือของประเทศลาวเลยเนาะแต่อันนี้คืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่คือบรรยากาศคนก็มาเรื่อยๆทุกคนสัก2 คนว่ะคนเดียวคนก็มาเรื่อยๆนะถ้าปัตตินบ่แน่ใจว่าขบวนที่พวกเราจะเดินทางไปนี่ที่จะออก8 โมงนี่จุดหมายปลายทางก็คือบ่อเต็นเนาะแต่ว่าน่าจะมีจอดสถานีเมืองไซนำก็ลองติดตามต้องการว่าขบวนตอนเช้านี้เพิ่นจะไปจอดที่สถานีใดๆแล้วก็วิว2 ข้างทางของเส้นทางรถไฟลาวจีนนั้นจะเป็นจะไรก็ติดตามนำปัตตินไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งกันไปยาวๆเลยสถานีอันนี้ก็กว้างๆเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดของเส้นทางรถไฟลาวจีนนะหรือว่าจะเป็นสถานีกลางนั่นเองเป็นต้องการเข้าอยู่นี่เป็นเวลา7 โมงครึ่งนะพนักงานพนักประกาศราฟี่ของขบวนรถไฟของตอนเช้าที่จะไปบ่อเต่นนั้นตอนนี้หมดแล้วนี่แต่ว่าถ้าเฮาสิทางไหนถ้าเฮาสิต่อแถวไปซื้อก็คือไปซื้อของพี่ขบวนช่วงบ่ายหรือว่าช่วงแรงเนาะที่จะไปหลวงพระบางเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้พี่ที่จะไปบ่อเต็นหมดแล้วเป็นพี่แคบห้อยแล้วก็8 โมงรถไฟก็จะออกแล้วนะทุกคนก็คนแถวว่าต้องยากไหมคนไปหลายที่มาตอนเช้านี้ส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อพี่ที่จะไปบ่อเต็นกันนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เพิ่นประกาศว่าหมดแล้วถ้าตามที่ปาราดินฮู้มาก็คือขบวนรถไฟขบวนนึงนั้นจะรับผู้โดยสารได้720 คนแต่ว่าเท่าที่เห็นคนมาซื้อตอนเช้านี้ก็บ่ได้หลายนะแต่อาจจะมีคนซื้ออยู่ที่สถานีอื่นๆเนาะอย่างเช่นถ้ามีจอดอยู่สถานีวังเวียงก็อาจจะมีคนซื้ออยู่สถานีวังเวียงบ่สถานีอุดมไซบ่หรือว่าสถานีอื่นๆเนาะก็เลยเฮ็ดให้ขบวนรถไฟนั้นเต็มตอนนี้ก็เป็นเที่ยวทําอิฐของเส้นทางรถไฟลาวจีนที่จะออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาบ่อเต็นนั่นเองครับคนมื้อนี้นะเป็นเที่ยวทําอิฐสําหรับผู้โดยสารทั่วไปนะแต่ความจริงรถไฟก็มีการแลนไปมาหลายเที่ยวหลายเชือแล้วนะทุกคนก่อนที่จะมีการเปิดลําไส้เป็นประกาศมีแต่เฉพาะปีที่จะไปหลวงพระบางตอนแรงที่ยังมีขายอยู่ตอนนี้นะที่จะไปบ่อเต็นบ่มีแล้วตอนนี้ป้าดาวดินกำลังคิดอยู่ว่ามื้อนี้ท่านบ่ได้ไปบ่อเต็นไปหลวงพระบางก่อนก็ได้ว่ะ อาจจะไปหลวงพระบางก่อนนะเดี๋ยวป้าดาวดินจะต่อคิวแล้วก็
ลองเข้าไปเรื่อยๆนะทุกคนถ้าได้ที่หลวงพ่อบางก็มื้อนี้ก็จะไปหลวงพ่อบางก่อนแล้วเดี๋ยวมื้ออื่นเดี๋ยวค่อยไปวัดเต็นค่อยว่ากันเนาะตอนนี้เราอยากจะไปสัมผัสกับรถไฟฮะนะก็เลยว่าไปทางไหนก็ได้ก่อนยังเหลือแต่ของหลวงพ่อบางเนาะจะเป็นขบวนตอนช่วงบ่ายๆแรงๆใกล้จะได้เข้าไปด้านในแล้วทุกคนไปลงข้าวปากไหมหมอได้อันนี้จะมาซื้อปี้ที่จะไปหลวงพ่อบางก่อนแล้วเดี๋ยวพระดุลินจะลองจองปี้ที่จะไปวัดเต็มมืออื่นเพิ่มมาจะได้บ่ตอนแรกนี่ไปหลวงพ่อบางกลับมาแล้วก็มืออื่นตอนเช้าก็จะไปวัดเต็มแล้วก็จะทายให้ทุกคนได้บนกันก็อย่าลืมติดตามช่องของพระดุลินไปเรื่อยๆได้ทุกคนจะได้เห็นหลายๆบ้านหลายสถานีของรถไฟลาจีแห่งนี้นะเนื่องจากว่ามื้อนี้ท่านเป็นมื้อวันเสาร์ด้วยนะทุกคนมื้อนี้ท่านเป็นมื้อวันเสาร์คนก็จะเดินทางไปหลายแล้วก็มื้อวันอาทิตย์ก็อาจจะเดินทางกันกลับมาประมาณนั้นคนก็จะไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นมื้อทั้งอิฐแดแล้วก็คนก็กำลังฮือฮากันเรื่องเกี่ยวกับรถไฟเลยเนาะก็เลยเฮ็ดให้มีคนมาเดินทางหลายตอนนี้ก็ดังที่ปราดินได้เล่าไปเนาะทุกคนมื้อนี้ก็เป็นมื้อทำอิฐของการเปิดขายปี้ยามเป็นทางการนั่นเองมื้อวานก็มีขายทั้งที่ได้ว่าไปได้ว่าไม่ได้ขายมื้อนะแล้วก็มื้อวานท่านคนบ่สามารถที่จะเข้ามาซื้อได้หลายแล้วก็คนก็เลยมามื้อนี้หลายเดี๋ยวต่อไปเพิ่นน่าจะมีตัวแทนขายปี้แล้วก็อาจจะมีขายทางออนไลน์ขายอย่างนําก็คนอาจคงบ่มาแออัดกันแบบนี้นะทุกคนอันนี้เป็นอาจจะเป็นการทดลองระบบอีหยังไปก่อนประมาณนั้นนะทุกคนก็เดี๋ยวก็คงปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนมื้อนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่าคนมาหลายแล้วก็เลยเบียดๆกันน้อยนึงซื้อๆนะก็เดี๋ยวพระดาบินว่าจะซื้อปี้ไปหลวงเฮาบางท่านจะซื้อเป็นสั้นที่2ว่ะจะซื้อเป็นสั้นที่2แล้วเดี๋ยวจะซื้อสั้นที่1ไปวัดเต็นมื้ออื่นน่ะเดี๋ยวพระดาบินจะรีวิวทางสั้นที่2แล้วก็สั้นที่1ให้ทุกคนได้เบิ่งกันว่าแตกต่างกันจังได๋เนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาพอจะซื้อของหลวงเฮาบางแล้วจะสั้นที่1สั้นที่2ก่อนน่ะเอาไปใกล้ๆนึงมื้ออื่นท่านจะไปบ่เต็นน่ะจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเนาะไปบ่เต็นน่ะมื้อนั้นจะซื้อสั้นที่1เราจะรีวิวให้ทุกคนได้เบิ่งกันทั้ง2สั้นตอนนี้สั้นธรรมดาบ่เห็นมีขายเลยสั้นธรรมดานะเพราะว่ารถไฟลาจีนตามที่เพิ่นประกาศมาก็จะมีอยู่3ราคาน่ะจะมีสั้นที่1สั้นที่2แล้วก็รถไฟธรรมดานะแต่ว่ามื้อนี้ท่านบ่มีสั้นธรรมดาจะเห็นขึ้นแต่เฉพาะสั้นที่1กับสั้นที่2นะสำหรับปองการมาซื้อปี้นี้ทุกคนเข้ามาปองใดก็ได้แล้วก็เขาจะเอาสั้นใดจะไปใส่ก็บอกเพิ่นได้นะมื้อนี้ก็สามารถซื้อปี้ของบอเต็นได้เช่นเดียวกันนะทุกคนสามารถจองไว้ได้เก่ามื้ออื่นมีปี้แล้วก็มาเตรียมขึ้นรถ8โมงเลยทุกคนก็จะออกเวลาเก่าเวลาดื่มในทุกๆมื้อนะตอนนี้ก็จะฮอดคิวของปัตตบินแล้วนะคิวต่อไปก็เป็นคิวของปัตตบินคิวสบายดีต้องการเดินทางไปไหนจ้าไปหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางเนาะต้องการไปที่ไหนจ้าไปมื้อนี้คือรถไฟเฮาสามารถซื้อไปกลับได้บ่ได้ต่อไปมีรถที่ออกได้3 24เนาะจากนครพนมพี่จะกลับหรือซื้อซื้อกลับมื้อนี้เลยมื้อนี้เลยเดี๋ยวที่ว่าตอนกำลังอันไหนเนาะก็ไม่ว่าตอนกำลังเลยจะมันก่อนกลับเนาะจะครับเลยบอกเอาเลยจ้ะประเทศที่2จ้ะขอให้เดินทางด้วยความสบายดีค่ะทางจะเดินทางแม่3โมง44เนาะจ้าเฮาซื้ออันของวัดเทนของมื้ออื่นนําได้เลยบ่
ไปแต่นครหลวงหาบ่เต็มหรอแน่ๆจองของมื้ออื่นอันนี้เป็นราคาไปกลับแล้วบ่ตัวนี้จะเป็นขาเหมือนกันไปแต่นครหลวงหาบ่ประมาณอันนี้รวมขากลับแล้วแม่นบ่ไม่แม่นบ่กลัวมาเซ็นโดซิค่ะอันเฮาสิซื้อหลวงเฮาบางไปกลับแล้วก็ซื้อบ่เต็มหันไปมื้ออื่นอันเที่ยวนึงโอเคมันพอตกครับขอบใจมื้อนี้มันจะมี18โมงเหรอ18โมง16นาทีเออไม่เหยียดราคาเดี๋ยวพอ1โมงคงเขายังบ่ทันไปเด้อได้มั้ยบ่โดนจักปีเซตที่2ครับปีเด้อเนาะแล้วเด็กน้อย12ปีเด้อค่ะเด็กน้อย12ปีบ่เพราะแต่ลูกสูงเท่าใดได้มานานบ่มาหลายคนนํากันกับแล้ววันนี้เอาไปบ่เต็นมื้ออื่นเช้าพี่กับผู้น้อยห้าบ่อันนี้อันใดกะวันที่5บ่โดยเป็นรถวนบ่เป็นได้น้ําตงเฮ็ดได้ราคาตัวเทือกไปนําใส่มื้ออื่นตัวนี้ตัวเทือกแล้วบ่โดยได้แล้วมีแต่ประเภทนึงกับประเภทมื้อไปบ่เต็น8โมงราคาจ้ะบ่โดยแล้วคือประเภทนึงค่ะประเภทที่1หรือประเภทที่2เอาประเภทที่1จ้ะเที่ยวเดินทางมันเจ้าบ่แม่นแม่นคนเดียวอันถ้าเอาไปฮอดบ่เตียนแล้วเฮาสิกลับเที่ยว12โมงนี้สามารถซื้ออยู่พุ่นได้เลยคือกันแม่นบ่ได้บ่ว่าเซ็นร้านมีของทานในวันที่5ที่จะไปบ่เตียนแม่นั้น8โมงเนาะใช่5,900ทีคนทุกคนตอนนี้ปาดาบินก็ซื้อปีเป็ดเทียพ่อน่ะที่ปาดาบินซื้อดนเพราะว่าปาดาบินซื้อ3ใบซื้อไปหลวงเฮาบาง1แล้วก็ซื้อกลับจากหลวงเฮาบาง1แล้วก็ซื้อไปบ่เต็นของมื้ออื่นวันที่51นะทุกคนสําหรับมื้อนี้ที่ปาดาบินจะเดินทางไปที่หลวงเฮาบางก็จะมีเที่ยวที่จะออก15:44 นะทุกคนเป็นสั้น2แล้วก็กลับจากนครหลวงเฮาบางหั่นประมาณ6โมงตอนแรงนี่แหละทุกคนที่ว่า18โมงตอนแรงก็เป็นสั้น2กันแล้วก็หลังจากนั้นปาดาบินก็ได้ซื้ออีกอีกใบนึงอีกปีนึงไปบ่เต็นมื้ออื่นก็เป็นสั้นที่1หรือว่าสั้น VIP นั่นเองทุกคนก็ไปบ่เต็นจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่เต็นก็529,000กีบนะทุกคนก็ตอนนี้ก็ซื้อได้เป็นเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือจะเป็นปีรถไฟนั่นเองทุกคนอันนี้จะเป็นปีจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาหลวงพ่อบางนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เป็นการแจ้งบอกแบบนี้นะก็ตอนนี้ก็ยังมีคนต่อคิวกันถ้าที่จะเข้าไปซื้อปีรถไฟอย่างหลายคนเลยนะยังมีหลายคนเลยก็ถ้าซื้อบ่ทันมื้อนี้ก็คือต้องจองของมื้ออื่นนะเพราะมื้ออื่นก็ยังเป็นมื้อวันอาทิตย์อยู่ยังพักเรียกอยู่ก็ยังสามารถเดินทางไปสัมผัสกับรถไฟลาวจีนได้เช่นเดียวกันนะทุกคนก็จะประมาณนี้ในตอนเช้าของมื้อวันที่4เดือน12ปี2021เป็นมื้อทบิตที่รถไฟลาวจีนได้เปิดให้ประชาชนคนทั่วไปได้มาขึ้นหรือว่ามาสัมผัสรถไฟหรือว่าจะสามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างๆนั่นเองนะทุกคนคนเว้าถึงการมาซื้อปีนี้ก็คือเอกสารที่จะต้องมีก็คือถ้าเป็นคนลาวเนี่ยก็คือ1บัตรประจำตัว2ใบสักวัคซีนหรือถ้าผู้ใดบ่มีบัตรประจำตัวก็สามารถใส่บัตรสมโนครัวก็ได้ถ้าบ่มีบัตรสมโนครัวก็ใส่บัตรพาสปอร์ตก็ได้ก็คือใส่อย่างใดอย่างหนึ่งบ่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวพาสปอร์ตหรือว่าฟื้มสมโนครัวแล้วก็อันที่2ก็คือใบสักวัคซีนเนาะทุกคนบ่จำเป็นจะต้องมีใบกวดโควิด72ชั่วโมงตามที่หลายๆคนเว้านั่นบ่จำเป็นต้องมีนั่นเนาะคนมีแต่2อย่างนี่เนาะบัตรประจำตัวแล้วก็บัตรเขียวนี่บัตรเขียวนี่จะต้องซักวัคซีนแล้ว2โดสหรือว่าถ้าเป็นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่ซักแต่โดสเดียวก็คือเข็มเดียวก็ได้เนาะแต่ถ้าเป็นซิโนฟาร์มซิโนแวคบ่เป็นประเภทที่จะต้องซัก2เข็มก็ต้องซัก2เข็มแล้วจึงจะเดินทางไปได้นั่นเองนะทุกคน
ส่วนปลาดับดินก็ซักไปแล้ว3เข็มเนาะเกินมาอีกเข็มนึงเนาะตอนนี้ก็ซื้อปี้ออกมาเป็นเทียบห้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวประมาณ 15:44 นาทีเนาะก็จะออกเดินทางไปที่โรงพยาบาลด้วยรถไฟขบวนล้านสร้างสั้น2เนาะก็เดี๋ยวปลาดับดินจะรีวิวให้ทุกคนได้เบิ่งกันว่าการขี่รถไฟขบวนล้านสร้างไปโรงพยาบาลนั้นใช้เวลาเท่าใดแท้เนาะแล้วก็สั้น2นั้นจะเป็นจังไดแล้วก็การนั่งรถไฟนั้นจะนิ่มจะนวลหรือจะเป็นจังไดนั้นก็ไปติดตามกันวิดีโอต่อไปเนาะทุกคนเพราะว่าวิดีโอนี้น่าจะยาวพอสมควรแล้วเดี๋ยวปลาดับดินจะจังไดจะว่าจังไดอ่ะเดี๋ยวปลาดับดินจะจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวมื้อนี้ท่านตอนแรงปลาดับดินก็จะไปรีวิวนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาหลวงพระบางสั้น2เนาะแล้วก็มื้ออื่นตอนเช้า 8:00 นปลาดับดินก็จะเดินทางไปที่บ่อเต็นด้วยสั้นที่1เนาะทุกคนสั้นที่1ไปบ่อเต็นก็ดังที่ได้เว้าไปเนาะก็ 529,000 กีบแพงเอาการเลยเฮาอยากลองสั้นที่1เนาะว่ามันสิแตกต่างจากสั้นที่2ของมื้อนี้หลายน้อยปานใดเนาะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามนํากันเนาะทุกคนสําหรับมื้อนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการมาซื้อปี้พยายามมาแต่ตอนเช้าๆเลยว่าอยากให้ได้แบบว่าขบวนทำอิฐหรือว่าขบวนทำอิฐที่จะเดินทางออกจากนครหลวงอิจฉันหรือว่าเป็นขบวนทำอิฐสำหรับผู้โดยสารทั่วไปของประเทศลาวเขานะทุกคนแต่ว่าสุดท้ายมาก็บ่ทันอีหลีมาแล้วคนหลายแล้วคนก็จองไว้ซื้อไว้เมื่อวานแล้วแดแล้วก็เขาเจ้ามาแต่ตอนเช้าๆแล้วต่อแถวกันเข้าไปก็เลยเฮ็ดให้ขบวนรถไฟเต็มนะทุกคนก็คนเดินทางหลายดังที่ปลาดับดินได้เว้ามานะเพราะว่ามื้อนี้ท่านเป็นมื้อวันเสาร์เด้พอเป็นมื้อวันเสาร์ข้าเจ้าก็เดินทางไปมื้อนี้บางคนก็ไปนอนอยู่บ่อเต็นบ่อไปนอนอยู่เมืองต่างๆคืนนึงเนาะไปไปเที่ยวไปหยังหั่นน่ะแล้วก็มื้ออื่นก็เดินทางกลับแล้วมื้อวันจันทร์ก็เฮ็ดเวียกประมาณนั้นน่ะบางคนก็เดินทางไปกลับก็มีเนาะเพราะว่าบางคนก็แบบอยากมาสัมผัสอยากมาลองเบิ่งจังซี่น่ะเนาะทุกคนก็คือขี่รถไฟไปแล้วก็ขี่รถไฟกลับเพราะว่าขาไปกับขากลับหั่นมันเวลาบ่ได้ห่างกันได้คือไปบ่อเต็นจังซี่เนาะขาไปหั่นไปฮอดสถานีบ่อเต็นหั่น11:30 น. 12:00 นก็ออกจากบ่อเต็นแล้วได้ขากลับฉะนั้นก็จะออกจากสถานีไปบ่อนไก่บ่อนอื่นก็คงกลับมาบ่ทันเนาะหลายคนก็เฮ็ดแบบว่าซื้อปี้ไปกลับเนาะก็คือไปฮอดตัวสถานีแล้วก็ไปถ่ายรูปไปหยังคือดังที่ทุกคนเห็นกันนี้ก็จะมีคนมาถ่ายรูปถ่ายหยังกันหลายพอสมควรเลยเนาะก็มาถ่ายรูปไปเบิ่งสถานีแล้วก็ขี่รถไฟกลับลักๆก็คืออยากสัมผัสกับรถไฟไปซั่นซะอยากสัมผัสอยากลองขี่อยากเบิ่งวิวข้างทางอยากขี่มันสินุ่มสินวลปานใดมันสิไวปานใดประมาณนั้นหลายคนก็อยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสแบบนั้นก็สำหรับวิดีโอนี้เนาะปลาดับดินจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ทุกคนอย่าลืมไปติดตามกันวิดีโอต่อไปที่ปลาดับดินจะไปรีวิวรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์หาหลวงพระบางขบวนล้านสร้างสั้นที่2เนาะวิดีโอนี้ปลาดับดินจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้แดดแห้งละเดี๋ยวปลาดับดินจะกลับไปเฮือนไปพักพรบ่หรือว่าจะหาบอลนั่งลิ้นอยู่แถวๆนี้ก็ลองเบิ่งตัวจริงเนาะปลาดับดินเว้ามายาวแล้วเว้ามาหลายแล้วเนาะก็ไปพบกันวิดีโอต่อไปเด้อสำหรับวิดีโอนี้สบายดีตื่นเต้นหลายตื่นเต้นหลาย